ทองคำสัญญาณในการเทรดเราจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันซึ่งนักเรียนเนี่ยนักเรียนท่านนั้นเขาวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยเห็นอกรีด้วยมากๆนะครับว่าใช่นะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องแล้วก็มีจังหวะที่ได้เทรดนะครับอันนี้คือไหล่ซ้ายนะครับอันนี้คือหัวแล้วตรงนี้มันขึ้นไปถึงนี่เลยนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์เชนจ์อ่ะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะหน้าตารอนะครับถ้าพูดง่ายๆคือทองคำอ่ะใน time frame 1ชั่วโมงหรือ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยรอให้ราคา pull back ลงมารอให้ราคา pull back ลงมาก่อนคือเราจะโฟกัสเล่นหน้า buy กันสำหรับทองนะซึ่งเราจะเปิดเล่นหน้า buy เนี่ยเราก็ต้องมองหาแนวรับที่สำคัญในการที่จะเล่นแล้วมีความแม่นยำถูกต้องไหมโอเคในระดับเบื้องต้นเนี่ยคือผมเนี่ยครับโดยปกติแล้วถ้าจะเล่นเจ้าตัวไหลทองขวาของ SMC เนี่ยหรือว่าในตัว Smart Money Concept เนี่ยผมจะใช้ Harmonic ในการจับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ในการจับ X ไปหา A ด้วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะตรงนี้ X A นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันตรง B point เนี่ยจะต้องมีการย่อสักที่ใดสักที่หนึ่งซึ่งผมขอเดานะครับว่าจะน่าจะพักไม่ถึง 67.8 อ่ะซึ่งมันน่าจะเป็น bad pattern นะครับ bad pattern เนี่ยจุดกลับตัว d point จะอยู่ที่ 88.6% นะครับทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่า 88.6% เนี่ยมันจะไปดันไปใกล้เคียงกับไหลทางซ้ายของ Quasimodo พอดีเลยซึ่งกฎของการเทรดด้วย Quasimodo pattern หรือว่า SMC เนี่ยคือมันจะมีการเกี่ยวข้องกันกับไหลทางซ้ายด้วยเพราะฉะนั้นตรงไหลขวาเนี่ยมันมีเลยขอทายนะขอเดา ว่ามันน่าจะเป็นbad pattern ที่เป็น d point ที่ 88.6% นะครับซึ่งมันเป็น pattern within pattern น่ะซึ่งถ้าใครอยากจะเชี่ยวชาญจริงๆมันต้องมาเรียนในคอร์สนี้นะครับคอร์สตัว Art of Harmonic Pattern นะ Art of Harmonic Pattern ซึ่งเป็นตำราเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่เขียนตัว Harmonic Pattern นี้ขึ้นมาแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ทำเป็นตำราออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทำแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวพิมพ์4สีมานะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อขอทักซื้อคอร์สนี้ได้เราจะมีตัวหนังสือไปให้นะครับอันนี้คือตัวหนังสือที่เรามีไปให้จริงๆแล้วอ่านแค่เล่มนี้ก็รู้เรื่องแล้วนะถ้าคนที่มีประสบการณ์ในการเทรดนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเทรดมากพอสมควรมันจะเป็นวิดีโอคอร์สนะครับที่เรียนคู่กันกับหนังสือนี้ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงจะมีโปสเตอร์นี้ให้ด้วยนะครับด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นโปสเตอร์ที่รวม9แพทเทิร์นที่ทำเงินของ Harmonic นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะหาจุดเข้าแล้วก็วิเคราะห์ได้เชี่ยวชาญนะครับเห็นไหมครับว่านักเรียนผมเนี่ยวิเคราะห์ทองคำเพื่อที่จะเทรดเองได้มีนักเรียนของผมหลายๆคนที่เข้าได้ที่ปลายไส้นะครับด้วยการใช้ Harmonic Patternมันเป็นเทคนิคที่มีเสน่ห์มากนะครับมันเป็นการเทรดที่เป็นหาดักจังหวะกับตัวที่เข้าได้ที่ปลายไส้ไม่ต้องรอให้ราคาคอนเฟิร์มนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่สนใจแล้วก็มาฟังในไลฟ์นี้นะครับปกติถ้าดูในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ 3,590 แต่ถ้าใครดูตรงนี้อยู่จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับเหลือ 3,390 บาทย้ำอีกครั้งนะครับพูดอีกครั้งนึง3,390 บาทนะครับถ้าใครสนใจ Art of Harmonic Pattern นะบอกก่อนว่าเดือนหน้าจะขึ้นราคาเป็น 8,900 บาทแล้วถ้าไม่ซื้อนะครับจะกลับไปเป็นราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่ 8,900 บาทนะถ้าสนใจก็อยากได้ราคามันลดลงมาเยอะเลยนะครับ 3,390 บาทเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคยังเหลืออะไรไหมไม่เหลือแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ทองคำในค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้จุดเข้าเน้นๆไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยถ้ามันจะมองกันที่ 88.6% เนี่ยผมจะให้ตัว 78.6% ไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับแล้วก็ 88.6% เป็นจุดหลักนะแล้วก็ตำแหน่ง113เนี่ยผมจะให้ไว้เป็น stop loss นะครับแล้ว take profit เนี่ยขั้นต่ำๆนะ take profit เนี่ยก็คือจะอยู่ที่นี่เลยนะครับทายของเจ้าตัว QM pattern ตรงนี้เลยนะบริเวณนี้นะครับแล้ว TP อีกอันนึงเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ที่ swing high นะครับซึ่งเป็นแนวต้านทางซ้ายด้านบนบริเวณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือแผนการเทรดนะโอเค
นะใครดูตัวแพทเทิร์นนี้แล้วเห็นด้วยบ้างครับหรือว่าเข้าใจแผนการเทรดนี้แล้วบ้างช่วยกด5มาให้หน่อยนะครับอันนี้คือแผนการเทรดของทองคำในระดับ time frame ที่1ชั่วโมงเชื่อว่าในสัปดาห์เนี่ยเราน่าจะได้เห็นผลสรุปแล้วของการวิเคราะห์ทองคำของผมในวันนี้ภายในวันศุกร์นี้นะครับน่าจะรู้แล้วแหละในว่าน่าจะเห็นผลลัพธ์แล้วว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนนะครับเห็นไหมครับว่าช่วงต่อของ risk reward ของ RR เนี่ยครับคืออัตราส่วนของกำไรมันมีมากกว่าการขาดทุนเยอะเลยนะครับสำหรับแพทเทิร์นนี้สำหรับตัวทองคำซึ่งไม่น่าเชื่อว่านักเรียนของผมเองจะเป็นคนที่ทำได้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับสำหรับตัวคอร์ส Art of Public เนี่ยก็ทักเข้ามาที่เพจของ Inbox Thai Forex Elite นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อดีไหมว่าเราจะหาจังหวะเทรดกันอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะผมบอกเอาไว้ที่สามทุ่มใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเกินเวลาและเสียเวลากันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาที่ Inbox ก็แล้วกันนะครับแล้วมีคนขอไอ้ตัว BTC นะครับขอค้างไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตัวของ US 100ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ผมสัญญานะครับมีอะไรบ้างมี US 100ใช่ไหมของคุณศิริรัตน์แล้วก็ BTC นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้นะครับส่วนทองคำก็คือทิ้งทวนไว้ให้นะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับทองคำก็คือแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเอฟเฟคเกิดขึ้นแน่นอนภายในวันศุกร์นี้นะครับเต็มที่นะน่าจะเห็นว่ามันลงมาแล้วก็มันมีโอกาสเด้งนะครับเด้งไม่เด้งไม่รู้นะครับอันนี้คือแผนการเทรดของเรานะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่รบกวนเวลากันเยอะมากแล้วและถ้าใครที่ไม่ทันดูไลฟ์สดก็กลับมาดูย้อนหลังได้ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าต้องการให้เรานะครับปรับปรุงในการไลฟ์ในการติดในการสื่อสารอย่างไรของเรานะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นหรือว่าติดขัดตรงไหนต้องการที่จะถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์ของไลฟ์นี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็มาตอบแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่านนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกท่านทำกำไรกันได้ปิดกำไรเป็นผลบวกกันทุกคนนะครับทำกำไรได้พอร์ตฟ้ากันทุกคนนะครับจะมีติดลบก็มีติดลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกำไรเสียได้ทั้งหมดใครที่สอบอยู่นะครับสอบกองทุนอยู่ก็ขอให้ผ่านได้พอร์ตหลักแสนได้พอร์ตหลักล้านเอามาเทรดเพื่อเลี้ยงชีวิตเพื่อใช้ชีวิตกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ